วัดป่ากิติฟอนพุทธารามบ้านนาคอยตำบลยอดชาติอำเภอวังย่างจังหวัดนครพนมครับพี่น้องก็ตั้งขึ้นเกิดในราวปีพ.ศ.2515ครับพี่น้องมากับพ่อเจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาธุมาจากเชียงใหม่นะครับมากับแม่คุณหมอบุ๋มครับครับอันนี้นี่ปลัดครับปลัดพิคเนตสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอสกันมาได้เงินยังยังบ่ได้เจอ FC ครับได้เสือยังได้เสือยังอันนี้เจ๊คนสวยนะครับเจ๊คนสวยเดอะกินแลนด์ครับอ๋ออันนี้พี่น้องโล่งท่านมาจากนครพนมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นครพนมมาจากไหนคะอ๋อบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับเจอแม่ค้าคนสวยร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บบ้านนครด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องผมเราจังว่าครับมื้อนี้ผมมาอยู่ที่วัดป่ากิติพรพุทธารามนะครับพี่น้องมื้อนี้มางานอายุวัฒนมงคลของเจ้าอาวาสนะครับวัดป่ากิติพรพุทธารามครับพี่น้องครับพี่น้องมื้อนี้ผมมีโอกาสมาทำบุญนะครับพี่น้องอยู่วัดป่ากิติพรพุทธารามครับพี่น้องทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับพี่น้องวันนี้ก็พี่น้องมาร่วมงานหลายครับหลายบาทหลายเมืองครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พระที่เพิ่นมาร่วมงานอายุวัฒนามงคลหลวงปู่เบานะครับหลวงปู่เบาโอภาโสสวัสดีครับล่อใส่บาตรครับล่อใส่บาตรงานอายุวัฒนามงคลหลวงปู่เบาครับหลวงปู่เบาโอภาโสเจ้าอาวาสวัดป่ากิติพรพุทธารามนะครับพี่น้องซึ่งวัดป่ากิติพรพุทธารามนี่ก็เดิมที่นี่เป็นที่พักสงฆ์นะครับก็มีลูกศิษย์ของหลวงปู่หมั่นนะครับที่เขามาพำนักแต่ก่อนนี่เป็นที่พำนักสงฆ์นะครับพี่น้องแล้วก็จนถึงปี2115เนาะก็ได้ก่อตั้งวัดป่ากิติพรพุทธารามขึ้นมาเจ้าอาวาสองค์แรกอะหลวงปู่ทอนนะครับพี่น้องหลวงปู่ทอนกิติวันโนหลวงปู่เบาโอภาโสนี่เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองนะครับอันนี้ญาติโยมพี่น้องนะที่มารอใส่บาตรครับเอ้าโอ้เจอแม่ค้าคนสวยร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บบ้านนครด้วยครับแม่ค้าอ้าวสวัสดีครับแม่ตุ้ยสวัสดีครับครับอันนี้พี่น้องจากสกลกันมานะครับสวัสดีครับพี่ทีมครับสวัสดีครับครับแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศล่อใส่บาตรนะครับล่อใส่บาตรของเสาร์วันที่14มิถุนายนนะครับ2566มื้อนี้ก็เป็นมื้อครบรอบอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่เบานะครับโอภาโสครับโอ้พี่น้องก็มารอใส่บาตรงานสิเริ่มใส่บาตรกันประมาณ7โมงแล้วครับพี่น้องอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาฮอดเนาะเดี๋ยวก็สิครับเข้าไปรอใส่บาตรกับพี่น้องนะครับน้องเซนท่านสวัสดีครับพี่น้องถ่าใส่บาตรนะครับอันนี้พระเพิ่นสิออกบิณฑบาตกับ7โมงนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องจากลายบ้านนะฮะเทพันนครเขานี่นะครับมาส่วนหลายครับอันนี้พี่น้องรอใส่บาตร7โมงนะครับพระเพิ่นสิออกบิณฑบาตนะครับอ
ฝนก็ตกครับดินดินสองดีครับพี่น้องก็มาจากบ้านหลายบ้านหลายเมืองนะครับอันนี้มีแต่พี่น้องบ้านนครได้เลยครับครับครับพี่น้องจากเชียงใหม่กันมาครับเนี่ยมีคุณเจมส์เนาะสวัสดีครับคุณเจมส์ครับสวัสดีครับโอ้อันนี้ท่านสอบต.เนาะ3แยกตำบลวังย่างกันมาครับนี่อันนี้เป็นโรงท่านนะครับโรงท่านกาแฟเนาะครบรอบ70ปีปีนี้เหลือ5ชุดสุดท้ายชุดละ 1,000 บาทพี่น้องมาจากหลายบ้านหลายเมืองนะครับส่วนหลายกับซีนี่พี่น้องจากบ้านนครนะครับครับบ้านนครพัทยานครนะครับของเขตอำเภอบางย่างนะครับคนสวยอันนี้ครับครับอันนี้บรรยากาศไอ้ก้อนล่อใส่บาทนะครับพี่น้องโอ้อันนี้ครับบรรยากาศพี่น้องล่อใส่บาทนะครับมาจากบ้านหนองสังเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับล่อใส่บาทครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่ครับโอ้อันนี้พี่น้องโล่งท่านมาจากไอ้นครพนมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่นครพนมมาจากไหนคะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็มีครับผมมา3จังหวัดมีน้องขวัญสกลนครสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครูตู่นครพนมแล้วก็พี่น้องจากบุรีรัมย์กันมาเด้อครับครับผมครับอันนี้ลงท่านอย่างเนาะครับเป็นฮอตดอกเป็นฮอตดอกนะครับอันนี้ผักด้วยจากสวนนะคะก็อันนี้เขาเรียกอะไรน้ำแข็งใสสาธุบุญครับสาธุบุญครับผมวันนี้ผมอยู่วัดตากิติพรพุทธารามนะครับพี่น้องมารอใส่บาตรเป็นวันครบรอบอายุวัฒนมงคลหลวงปู่เบาโอคาโซนะครับพี่น้องเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่ากิติพรพุทธารามครับสมณศักดิ์ทั้งสงฆ์เพิ่นก็พระครูสามารถกิติคุณเนาะครับพี่น้องไอ้เจ้าคณะอำเภอวังยางนาแก่เนาะครับเป็นธรรมยุทธเนาะครับพี่น้องพี่น้องหลายบ้านนะครับมารอใส่บาตรของหลวงปู่เบาโอ้อันนี้ก็พี่น้องอันนี้พี่น้องบรรณคอยน้องใบตองนะเนี่ยโอ้แม่นาดกันนะแม่นาดมารอใส่บาตรแม่สีดาไอ้หนูน้อยนี่อ่ะเลี้ยวป้องก่อนอันนี้ก็คนสวยบรรณคอยนะครับอันนี้ครับมารอใส่บาตรครับอันนี้ก็เป็นแม่ชีสวัสดีครับพี่หนูอันนี้มาจากกรุงเทพนะครับอันนี้แม่ชีแม่เหรียญแม่แดงเป็นวันอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับอันนี้70ปีพรรษา49นะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องจากตำบลวันแก้งอำเภอนาแก่นะครับสวัสดีครับลุงเสื้อสวัสดีครับครับผมพี่น้องบ้านน้องบ่อกันมาครับสวัสดีครับอันนี้เป็นกองอำนวยการนะครับกองอำนวยการทางวัดเพิ่นจัดขึ้นสำหรับพี่น้องที่เข้ามาบูชาผ่าไตนะครับผ่าไตบูชาผ่าไตมุทิตาสักการะงานหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับพี่น้องอันนี้เป็นท่านผู้ใหญ่ราชันนะครับสวัสดีครับพี่น้องมารอถ่าใส่บาตรนะครับโอ้เจอตากล้องไอเศรษฐพัฒน์สตูดิโอครับสวัสดีครับเจสมตำกับแม่ครับสวัสดีครับอันนี้ช่อง YouTube เด้อครับคนติดตาม24คนที่ผมอันนี้เป็นซิดบัตรนะครับสังกะรีได้นี่นะผมก็เป็นสังกะรีอยู่ผู้นึงอ๋อจังหวะชาแนลเด้อจังหวะอำเภอวังยางเป็นแม่ครัวประจำวัดนะครับเป็นแม่ออกค่ำครับอันนี้ไม่ออกคำเตรียมอาหารถวายพระนะครับครับพี่น้อง
หลวงปู่เพิ่นออกมากแล้วครับหลวงปู่เบาหลวงปู่เบาเอาไปใส่ใช่ครับผมถ่ายได้หรอนี่ก็จะเริ่มด้วยบุญหรือว่าไปอันนี้เป็นวันอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่เบาอุปโสนะครับครับพี่น้องอันนี้ก็มีพี่น้องจากหลายบ้านหลายเมืองนะครับที่เขามารอใส่บาตรในงานอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่เบามนาสักทั้งสงฆ์กับพระครูสามารถกิตติคุณนะครับพี่น้องเป็นเจ้าคณะอำเภอนาแก่วังยางธรรมยุทธนะครับครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศเริ่มบิณฑบาตนะครับอันนี้พี่น้องที่เขามาล่อใส่บาตรของพระในวันอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่เบาอภโสนะครับซึ่งหลวงปู่เบาก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่ากิตติพรพุทธารามนะครับพี่น้องเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองนะครับองค์แรกก็หลวงปู่ทอนกิตติวันโนนะครับอันนี้เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ทอนกิตติวันโนนะครับพี่น้องอันนี้ก็วัดก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2515นะครับพี่น้องอันนี้เป็นวันครบรอบอายุวัฒนามงคลหลวงปู่เบานะครับหลวงปู่ก็ทำการใส่บาตรในวันอายุวัฒนามงคลนะครับนี่เป็นบรรยากาศพระที่มาร่วมงานกับหลายรูปหลายองค์นะครับพี่น้องอันนี้พระอาจารย์ศักดิ์เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสดมนารามครับแล้วก็พระอาจารย์แว่นนะครับครับพี่น้องโอ้บรรยากาศพระที่มาร่วมงานกันมาจากหลายวัดหลายสำนักนะครับพี่น้องอันนี้เป็นครับผมโอ้จากหลายที่อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ล่อใส่บาตรไอพี่น้องที่เขามาล่อใส่บาตรนะครับเขามาล่อใส่บาตรในงานอายุวัฒนามงคลหลวงปู่เบานะครับครับพนักงานเด็กกินแลนด์มาอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับซัมมื้อนี้เป็นสังกะลีเนาะมื้อนี้เนาะไม่ได้ยกนั่นได้เอาเลยหลายคนนี่เนาะครับพระที่มาร่วมงานก็มีหลายท่านหลายองค์เนาะครับน่าจะมาจากหลายวัดเนาะในเขตอำเภอบางย่างนาแก่มาจากหลายจังหวัดครับพระภิกษุสามเณรที่เขามาร่วมงานมุทิตาอายุวัฒนมงคลหลวงปู่เบาอภโสนะครับครับพี่น้องโอ้พระภิกษุสามเณรที่เขามาร่วมงานกันหลากหลายนะครับมาจากหลายที่หลายแห่งอันนี้เป็นพี่น้องที่มาร่วมงานนะที่มารอใส่บาตรนะครับพี่น้องที่ครับโอ้พี่น้องมาจากกุรีรัมย์กับนี่นะครับครับผมมาเปิดโรงทานถวายมุทิตาสักการะงานหลวงปู่เบาอภโสนะครับพี่น้องโอ้สังกะลีกันมาสังกะลียอดมาไก่ครับอันนี้มาจากบ้านยอดศาสตร์ไปได้เลยครับโอ้อันนี้แห้งไก่นะครับมาจากโอ้นี่
มันยังก็บอกบ่ถึงอีกครับพี่น้องพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงานกับหลายวัดหลายจังหวัดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นพี่น้องญาติโยมที่มาจากบุรีรัมย์นะครับเพิ่นก็มาออกโรงทานเฮ็ดออกโรงทานในงานมุทิตาจิตนะครับอายุวัฒนมงคลหลวงปู่เบาโอภาโสครับครับอันนี้พี่น้องที่ล่อถาใส่บาทนะครับมาจากหลายหม่องหลายที่ครับมันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวชนกันอันนี้เจ๊คนสวยนะครับจังหวะแฟนแนลเจ๊คนสวยเดอะกินแลนด์ครับโอ้ยอันนี้แห้งสวยครับเนี่ยเพิ่งเจ๊ลำนาคอยครับโอ้พี่น้องมาน้องสังครับมาครับเนี่ยครับครับพี่น้องอันนี้พี่น้องที่มาล่อใส่บาตรในงานอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับนี่เป็นพี่น้องใส่บาตรนครจากต่างจังหวัดกันมาครับอันนี้เป็นพี่น้องส่วนหลายสิเป็นบรรณครของอำเภอวังยะเฮานี่แหละครับมาหลายมองหลายที่นะครับครับโอ้พี่น้องบันสีทนกันมาเด้อครับครับพี่น้องได้บันสีทนกันมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอันนี้พี่น้องเทศบาลนครมาจากหลายหม่องหลายที่ครับมื้อนี้เสียมาเป็นสังกะลี1วันนะครับเสียต่อมอันนี้เสียต่อมรถไก่ CP นะครับครับสวัสดีครับกองชนกันโอ้พี่น้องเทพประชาชาติก็มาได้เนี่ยสวัสดีกองครับครับครับอันนี้น้องสาธุมาจากเชียงใหม่ครับอันนี้แม่ติ๋มแม่ตุ้ยพี่น้องเทพบาลพัทยาก็มาครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้พี่น้องเทพบาลนครโอ้อันนี้แห้งมากไก่ครับพี่น้องมาจากร้อยเอ็ดครับอันนี้ลอยเอ็ดเจ๊แหววบ้านนาคอยไอ้คุณนายแหววบ้านนาคอยครับแล้วก็เจ๊ปูร้านก๋วยเตี๋ยวนาคอยด้วยครับร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บครับครับอันนี้พี่น้องร้อยใส่บาทนะครับอันนี้พี่น้องบรรยากาศนะครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับลุงเชิญครับสวัสดีครับโอ้นี่น้องบอสอันนี้ท่านปลัดท่านปลัดอบต.สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมารอใส่บาตรหลายบ้านหลายจังหวัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับนี่ครับครับอันนี้เป็นพี่น้องที่รอใส่บาตรในงานอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่เบาอภโสนะครับพี่น้องมันก็สิจัดขึ้นทุกปีนะครับในวันที่14มิถุนายนของทุกปีครับสิมีงานครบรอบอายุวัฒนมงคลซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ70ปีนะครับพี่น้องครบรอบ70ปีอายุพรรษา49พรรษาครับอันนี้เป็นพี่น้องไทยบ้านนครครับนี่มาจากหลายหม่องหลายที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านหน้าทงมังกับแม่ครับนี่เอายังมาใส่บาตรวันนี้นะโอ้มีข้าวครับผมเสียก็ลืมเสียส่วนอย่างสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับครับพี่น้องอันนี้แถวสุดท้ายครับหน้าประตูโค้งของวัดอ้าวสวัสดีครับมาที่หลังบ่มาสายแม่ครัวมาสายแม่ครัวประจำวัดเ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายหน้าวัดนะครับอันนี้เป็นท่านผู้ช่วยงานอายุวัฒนมงคลหลวงปู่เบาโอภาโสวัดป่ากิตติพรพุทธารามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นพระเริ่มออกบิณฑบาตอันนี้เป็นแถวสุดท้ายบิณฑบาตนะครับนี่จะเป็นหลวงพ่อประสงค์นะครับวัดมาจากโคกศรีสุพรรณครับอันนี้พระอาจารย์สมบัตินะครับที่มาเข้ามาร่วมงานมุทิตาจิตขององค์ของหลวงปู่เบาโอภาโสครับนี่หลวงตาไหมครับมาร่วมงานครับครับผมมาร่วมงานมุทิตาจิตสักการะงานอายุวัฒนามงคลหลวงปู่เบาโอภาโสครับมีพระภิกษุสามเณรมาจากหลายวัดหลายจังหวัดนะครับสกลนครนครพนมจากบุรีรัมย์กับมีครับพี่น้องจากบุรีรัมย์จากนครพนมสกลนครครับอันนี้ FC ต้องต้นหอมอ้าวไม่ใช่เหรอครับอันนี้เป็นพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาร่วมงานมุทิตาจิตสักการะในวันอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่เบาอภโสครับซึ่งหลวงปู่เบาอภโสก็มีอายุวัฒนมงคล70ปีนะครับพี่น้องในปี2566 49พรรษาครับซึ่งงานก็สิจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในวันที่14มิถุนายนของทุกปีนะครับ14มิถุนาเป็นประจำของทุกปีสิจัดงานอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่เบาโอภาโสตัดเต่าครับแม่เต่าแล้วอ้าวเพิ่นอยากกินเอาข้าวเหนียวให้เพิ่นก็กินนะฮะข้าวเหนียวให้ไปโลดหมดเอาข้าวนี่ตัวเล็กลูกเอาไหมเอาลูกเอาไหมเอาไหมนี่ลูกเอาไหมเต่าแล้วเอาไหมอยากเอาอุ้มเอาเลยอันนี้ก็พี่ทองบัตรนครนะครับหลังจากใส่บาตรแล้วสวัสดีครับพี่ดิดอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากทำบุญตักบาตรแล้วนะครับอันนี้สังกะลีบันนคอยอันนี้เจนงปลาเผานะครับอยู่ตลาดบางย่างนะครับเป็นพี่น้องไทยบ้านนคอยครับอันนี้ FC ครับ FC แมนจีบอ่ะแมน FC อยู่บ่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่น้องที่ล่อไซบาทนะครับอันนี้ท่านประธานกับแม่นะครับประธานวโรดมครับ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 ผมโอ้ทายน้ำไซบาทบ่โอ้ครับจริงมากบางไซพังมาตลาดน้องสาวผมจำได้เ
ได้ตลอดว่าครับเป็นคนชื่อมือของพ่อปิติพงศ์พี่น้องมาจากหลายบ้านหลายเมืองนะครับอันนี้พี่น้องมาจากชาติกันมาครับมาถวายมุทิตาจิตของหลวงปู่เป๋าครบรอบอายุวัฒนมงคล70ปีนะครับในราชันอายุพรรษาก็49พรรษานะครับพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติวันนี้โดยประมาณ55รูปนะครับวันนี้พี่น้องมาจากไลฟ์บ้านหลายจังหวัดนะครับอันนี้พี่น้องมาจากสกลเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบสี่มิถุนา66นะครับปี49พรรษาอันนี้เป็นบรรยากาศนี่สวยตักบาตรนะครับในงานมุทิตาจิตมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบิณฑบาตนะครับรถเข็นบ่มีเนาะสาธุบุญนำครับสาธุบุญโอ้นี่เป็นอาหารบิณฑบาตเอ้ามานี่เนาะสิบวชมื้อใดเด้อเนี่ยคือบ่ชวนกันแน่บวชนะอันนี้เป็นอาหารตาบิณฑบาตนะครับโอ้สาธุบุญครับสาธุนี่เป็นบรรยากาศโรงท่านนะครับอันนี้โรงท่านอย่างเนาะครับอันกระเพาะป่าค่ะโอ้กระเพาะป่ามาจากบ้านไหนเนาะครับจากสวนทิพย์โอ้วัดป่าสวนทิพย์เนาะจากอำเภอนาแก่กันมาครับพี่น้องพี่น้องวัดป่าสวนทิพย์อำเภอนาแก่พี่น้องมาจากหลายหม่องหลายที่นะครับอันนี้พี่น้องมาจากบ้านน้องโพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากตำบลโคกศรีเนาะครับอันนี้หลังจากใส่บาตรเนาะพี่น้องบรรณค่อยครับอันนี้ก็มานั่งรอรับพ่อนเนาะหลังจากใส่บาตรแล้วครับมีนาพอเปลี่ยนนะครับวันนี้เอาเป็นโรงทานเสื้อยืดนะครับอยู่หลังรถนะครับรับได้เลยว่างั้นนะครับมีนาพอเปลี่ยนนะครับจึงกิจการการสกรีนเสื้อยืดนะครับอาหารถวายทีหลังนะครับเอามารับด้วยมารับผ่าใจด้วยเพื่อที่จองผ่าใจไว้มาอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากใส่บาตรแล้วนะครับสุติแม่ชีนะครับใส่บาตรแล้วมีเสื้อยืดของก็ล่ออำนาจพ่อเบียร์และพ่อนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังนะครับใส่ทำบุญตักบาตรแล้วอ๋อน้องอาร์ตี้คนที่ไหนครับสมาชิกครับผมรถก่อนเยอะอันนี้เป็นโรงทานโรงทานส้มตำมะละกอนะครับมาจากบ้านไหนเนาะครับอ๋อวัดป่าคันสว่างพี่น้องจากนครพนมกับมาด้วยครับสวัสดีครับลงท่านกับมาหลายมองหลายที่ครับโอ้นี่ลงท่านเนาะคนที่หลายลงท่านเสื้อผ้าเป็นอะไรเป็นอะไรครับทำไมไม่ใช่เดิมกันได้หรอโรงทานเสื่อนะครับคุณค่าให้ท่านไปด้วยนะคะเสื้อโรงทานเสื้อยันเบล่าเสื้อยันเบล่านะจ๊ะคนนี้บอกว่ามาถ่ายรูปเนี่ยใครบ่น่ะแล้วไม่ขอบําไหนขอเสื้อตัวนึงมาถ่ายเผาๆด้วยเสื้อเนี่ยเดี๋ยวนะเออครับโอ้ยคุณโอ้ได้เสื้อแล้วครับได้เสื้อตัวนึงครับมาถ่ายหนูแก้วในรูปหนูแก้วเสื้อเสื้อผ้านะจ๊ะครับเจ๊น้องอันนี้เป็นโรงท่านเสื้อผ้านะครับของเดิมพินแลนด์นะครับของลุงเบียนลุงเบียนแม่นาคนะครับอันนี้เป็นโรงท่านมาแจกเสื้อครับครับผมอ๋อนี่ได้มาแล้วเฮ้ยที่ได้หลายโตแต่เจ้าพิเศษพิเศษเสื้อสวยเสื้อไทยนะครับโอ้สวัสดีครับมาจากบ้านไหนนะครับบ้านคอยครับหลงกันเลยครับผมเมื่อดำหน้ายังไงนะพี่น้องมาจากหลายบ้านหลายตำบลนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศ
หลังใส่บาตรเรียบร้อยสวัสดีครับประเทศครับสวัสดีครับได้เสื้อแล้วป่ะเสื้อตัวนึงแล้วโอ้ได้เสื้อตัวนึงใส่ทำไมน้ำหน้าครับครับผมอ๋อของไอเดอะกินแลนด์เพิ่นแจกเนาะครับเนาะอ้าวเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องจากบุรีรัมย์ครับอันนี้ครับผมได้เสื้อคือไงครับอยากได้หมดแล้วเหรอเสื้อทั้งหมดมีอยู่500ตัวหมดแล้วเหรอว่าแล้วเขาเรียกยูเซ่จะมาฝ่ายอ้าวเป็นโรงทานเสือโรงทานเสือของเดอะกินแลนด์มรดกนะครับอ้าวเจอ FC ครับได้เสือยังได้เสือยังเดี๋ยวก็สีผ้าพี่น้องเลาะหาของกินล่องท่านนะครับหลังจากใส่บาตรแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศในงานหลังจากพี่น้องที่มาทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วเนาะครับอันนี้เป็นโรงทานกาแฟกาแฟเจ้พ้วนครับโรงทานเจ้พ้วนนะครับอันนี้ครับผมขอกาแฟอีกแก้วนึงครับท่านประธานโครงการประธานนะครับว่าหิวน้ำนะบอกว่าน้ำมาไปกินแม่หิวน้ำเหรอโอ้เดี๋ยวไม่ถามแล้วเดี๋ยวหาน้ำมาให้กันอันนี้แม่นาดเจ้าของโรงทานเสือได้ครับอันนี้แม่นาดพ่อเบียนได้กินกาแฟแล้วพี่น้องเมื่อกี้เอาน้ำเย็นมาแลกกาแฟครับลิโรงทานกาแฟคือขายดีทะลิมันสิกินข้าวได้อยู่บ่อนี้นายกพศนายกพศบรรยากาศภายในศาลาการประเรียนวัดป่ากิตติพรพุทธารามครับอันนี้พี่น้องกำลังรอเตรียมถวายพัฒหารพระนะครับถวายพัฒหารพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงานอายุวัฒนะของคนของหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับพี่น้องซึ่งในปีนี้ก็อายุวัฒนะมงคลครบรอบ70ปีอายุพรรษา49พรรษาครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศภายในศาลาการประเรียนนะครับอันนี้เป็นแม่ครัวพี่น้องแม่ครัวประจำวัดนะครับอันนี้แม่ออกคำครับบรรยากาศพี่น้องล่อรับพรนะครับหลังจากถวายหลังจากใส่บาตรแล้วนะครับพี่น้องนี่เป็นพี่น้องล่อรับพรหลังจากใส่บาตรเป็นบรรยากาศภายในศาลาการประเรียนนะครับอันนี้หลังจากที่พระภิกษุสามเณรบิณฑบาตนะก็สิมีถวายเตรียมถวายมุทิตาสักการะหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับเป็นพี่น้องภายในศาลาการประเรียนที่รอรับพรนะครับอันนี้เป็นถวายผ้าไตรมุทิตาสักการะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาบูชาเนาะบูชาผ้าไตรถวายสักการะมุทิตาของหลวงปู่เบานะครับอันนี้ลูกค้าที่จะบอกให้ใส่ทำออกให้ก่อนนะ
ครับอันนี้เป็นพี่น้องที่เข้าคิวถวายมุทิตาสักการะถวายผ้าไตรนะครับก็ครับอันนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศภายในงานถวายสักการะมุทิตาอายุวัฒนามงคลหลวงปู่เบาโอภาโสนะครับซึ่งหลวงปู่เบาโอภาโสนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่ากิติพรพุทธารามนะครับเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่2นะครับองค์แรกก็หลวงปู่ทอนกิติวันโนนะครับสำหรับวัดกิติพรพุทธารามนี่ก็สร้างขึ้นเมื่อปี2115นะครับพี่น้องเดิมที่นะตามตำนานเราว่าวัดป่ากิติพรพุทธารามนี่เป็นสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์สำหรับพระกรรมฐานลูกศิษย์หลวงปู่หมั่นหลายท่านหลายองค์นะครับที่แวะเวียนเข้ามาพักในเขตพื้นที่ของวัดป่ากิติพรพุทธารามที่เป็นพิธีสำหรับถวายผ้าไตรหลวงปู่เบาอภโสนะครับถวายมุทิตาสักการะในวันครบรอบอายุวัฒนามงคลครบ70ปีนะครับในปีวันที่14มิถุนายน2566พรรษาก็49พรรษาครับพี่น้องพรครับพี่น้องครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศสำหรับหลังจากเสร็จพิธีถวายมุทิตาจิตหลวงปู่เบาอุปสมบทอันนี้เป็นพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปบังลงท่านครับลงท่านกันมาจากหลายที่นะครับครับสวัสดีครับใช่นั่นจะให้อันไหนก็พาดมาเอาประวัติท่านหนึ่งอ๋อไม่ได้ทิ้งผมถามครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อใหญ่ท่องจันทร์ครับจากบ้านน้องบ่อด้วยครับอันนี้เป็นโรงทานไอศกรีมครับช่วยด้วยโรงทานไอศกรีมแล้วก็บอกไอศกรีมพ่อใหญ่ท่องจันทร์ครับย่างนะครับอันนี้ไว้ใส่ถาดนี่ไว้ถวายพระโอ้โหอันนี้ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องหลังจากรับพรจากพระเรียบร้อยอันนี้ช่วงนี้จะเป็นโรงทานนะครับอันนี้สิเป็นโรงทานขนมจีนนะครับพี่น้องแกอีกอ่ะซอสโรงทานขนมจีนอันนี้เป็นโรงทานของหวานเนาะจากไทยนอกไม่ออกครับหนองคลองค่ะบ้านหนองคลองอ๋อบ้านหนองคลองครับพี่น้องทั้งบ้านหนองคลองหน้าแกกับหน้าด้วยครับอันนี้เป็นขนมจีนโรงทานขนมจีนโรงทานขนมจีนอันนี้ก็สิเป็นโรงทานแซนด์วิชนะครับเดี๋ยวสิขอบคุณครับโรงทานแซนด์วิชของพี่น้องจากบุรีรัมย์นะครับ
น้องท่านน้ำแข็งใสกันนี่ครับครับพี่น้องจากบุรีรัมย์ครับถัดมาก็เป็นโรงทานจากนครพนมเด้อครับอันนี้โรงทานคลองหวานครับโรงทานครูตุเนาะครูตุน้องขวัญครับพี่น้องอันนี้เป็นโรงทานขนมหวานนะครับที่ใส่ถาดไปแบบนี้สำหรับถวายพระก่อนเด้อรอรับได้ครับอันนี้เป็นโรงทานไอศกรีมโรงทานโมแมนเนาะอ๋อโรงทานก๋วยเตี๋ยวครับผมพี่น้องมาจากบ้านไหนเนาะครับพี่น้องบ้านดงสังครับอันนี้เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวครับครับผมมามากินก๋วยเตี๋ยวโรงทานบ้านดงสังเด้อจ้าครับครับนี่ครับเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่ก๋วยเตี๋ยวจากพี่น้องไทยบ้านหนองสังเนาะครับอันนี้ครับอันนี้เตรียมถวายพระเนาะครับเนาะหลังจากถวายพระแล้วก็พี่น้องก็เข้ามากินก๋วยเตี๋ยวได้นะครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวพี่น้องบ้านหนองสังครับอันนี้เสียรถไก่ครับนี่มาเป็นสังกะรีมือหนึ่งกันครับครับอันนี้ก็มาเป็นสังกะรีนะครับนี่พี่น้องเทพบัญชาชาติครับครับครับตากล้องแล้วเนาะเป็นตากล้องครับสวัสดีครับครับครับอันนี้สิเป็นโรงท่านเนาะครับโรงท่านไอ้ข้าวปุ้นเนาะขนมจีนนั่นแหละครับข้าวปุ้นขนมจีนโอ้ขายดีครับขนมจีนของไอ้พี่น้องบ้านนครเนี่ยครับโรงทานนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องที่เสร็จจากพิธีแล้วก็เตรียมกินข้าวเนาะครับพี่น้องหลังจากถวายภัตตาหารพระเรียบร้อยเมื่อยานี่โอ้น้องปอยครับอันนี้น้องปอยครับน้องยังก่อนนี่ฮะน้องไอดินน้องไอดินทูครับทูครับทูครับอันนี้เป็นข้าวผัดนะครับอันนี้ก็เป็นโรงทานไอศกรีมของไอน้องวาโลดงเป็นบรรยากาศสวัสดีครับเห็นโรงทานน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยมีอยู่บ่มื้อนี้น้ำอ้อยโอ้น้ำอ้อยบ้านสวนโอ้อันนี้พี่น้องบ้านสีทนเด้อครับอันนี้เดี๋ยวเอากาแฟน้ำเพิ่นแก้วนึงดีกว่าครับโรงทานพี่น้องบ้านสีทนเนาะอันนี้ก็เบียร์นะครับเบียร์ทั้งนี้ขอบคุณครับลงท่านพี่น้องบ้านสีทนเนาะออกลงท่านกาแฟครับข้าวผัดขนมจีนครับติงบ่ได้มาน้ำออกมาเนี่ยครับอันนี้เป็นโรงทานตำบักหุ่งเนาะครับของพี่น้องว่างตามั่วครับผมพี่น้องไอ้ว่างตามั่วคำสว่างเนาะครับอันนี้โรงทานตำบักหุ่งครับของโรงทานวัดคำสว่างคูบาบอยนะครับอันนี้เป็นโรงทานตำบักหุ่งโอ้เจ FC สวัสดีกล้องแล้วสวัสดีจ้าโอ้อันนี้ก็พี่น้องอันนี้ช่องเก่าช่องเก่าจังหวะชาแนลเขาไปแบ่งได้อันนี้พี่น้องไทยบ้านพัทยาได้ครับอันนี้พี่น้องบ้านพัทยาสวัสดีครับพี่มาดมาจากโคกศรีได้โคกศรีสุพรรณครับครับอันนี้
พี่น้องที่มาร่วมงานนะครับอันนี้ก็พากันกินข้าวหลังจากถวายภัตตาหารพระเรียบร้อยแล้วก็พาพี่น้องมากินข้าวตามอัธยาศัยนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับอันนี้ก็พากันกินข้าวหลังจากถวายอาหารพระเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องก็ออกมากินข้าวตามอัธยาศัยนะครับอันนี้เป็นครับอันนี้เป็นพี่น้องบ้านน้องบอนะครับจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่นก็มาออกลงทานไอศกรีมพร้อมครับผมขอมาหน่อยจ่ายเถอะเป็นแกงหน่อไม้มันยังอันนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อ๋อนี่ผ้าถอยเนาะผ้าถอยบักไก่อ๋ออันนี้ครัววัดพี่น้องบ้านยอดชาติครับอันนี้กินข้าวเตรียมกินข้าวครับครับมากินข้าวกันมียังแน่เนี่ยก็มีแกงมียังขวานกขวานกบ่ขวานกบ่กินเสน่ห์กินเสน่ห์พี่น้องบ้านยอดชาติอันนี้ครับอันนี้หลังจากที่ถวายอาหารพระเรียบร้อยแล้วครับซุ้มไม่ออกญาติโยมก็ออกมากินข้าวนะครับพี่น้องไทยบ้านนครครับอันนี้อันนี้รอรับผ้าถอยนะครับอันนี้รอรับผ้าถอยบวชคือบ่ชวนกันแน่บวชนะบวชมื้อใดเด้อนี่ฮะโอ้ไปกินข้าวผ้าขาวบวชบ่ชวนกันได้เด้อวัดป่ากิติพรพุทธารามบ้านนาคอยตำบลยศชาติอำเภอของยางจังหวัดนครพนมครับพี่น้องซึ่งเจ้าอาวาสองค์แรกก็คือหลวงปู่ทอนกิติวันโนครับต่อมาก็มีหลวงปู่เบาโอภาโสเนาะครับพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองครับเดิมที่นี่เคยเป็นแหล่งที่ฝักสงของพระสุรงสายกรรมฐานลูกศิษย์หลวงปู่มันภูริทัตโตหลายท่านหลายลูกนะครับที่แวะเวียนเข้ามาพักก็จนกระทั่งในราวปีพ.ศ. 2483ครับพี่น้องก็ได้มีหลวงปู่กงมาจิระปุญโญหลวงปู่แบนชนากะโลแล้วก็หลวงปู่อุ้มหลวงปู่อว่านนะครับแล้วก็พระสุรงหลายลูกหลายท่านที่แวะเวียนเข้ามาพักหน้าที่พักสงฆ์แห่งนี้นะครับก่อนที่สีกอตั้งขึ้นเป็นวัดป่ากิติพรพุทธารามครับพี่น้อง